ดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านผมหมอหนุ่มนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิดส์คลับรายการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าการเลี้ยงลูกไม่ยากอย่างที่คิดวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเด็กกินน้อยครับวันนี้ผมได้ออกตรวจที่ห้องตรวจโรคแล้วก็มีเด็กจำนวนมากมาฉีดวัคซีนกับผมมีเด็กกลุ่มหนึ่งครับอายุประมาณสักขวบ2ขวบซึ่งคุณพ่อคุณแม่มักจะบ่นในลักษณะเดียวกันก็คือเด็กกินแต่นมครับและไม่ยอมกินข้าวอะไรเกิดขึ้นกับเด็กเหล่านี้ครับตอนแรกๆเขาก็จะกินนมได้ดีนะครับตอนเขาอายุก่อน1ขวบพออายุสัก1ขวบเขาจะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองเริ่มจะรู้จักการปฏิเสธดังนั้นเขาจึงกินข้าวน้อยลงครับถ้าคุณพ่อคุณแม่มัวแต่ป้อนข้าวให้เขาเขาก็จะอมจะบ้วนแล้วก็เบนหน้าหนีส่วนการกินนมเหรอครับมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาครับเพราะเขากินเองด้วยความเต็มใจถือขวดขณะเดียวกันเราต้องรู้ว่าเด็ก1ปีข้าว3มื้อเป็นอาหารหลักเขากินได้เหมือนผู้ใหญ่แล้วนะครับกินข้าวเหนียวได้กินขนมปังกินไส้กรอกกินลูกชิ้นได้อะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถหยิบกินเข้าปากได้เองเขามักจะไม่ปฏิเสธครับแต่เขามักจะปฏิเสธอาหารที่คุณพ่อคุณแม่ป้อนให้เขาดังนั้นหลักการที่สำคัญก็คือพยายามป้อนให้น้อยลงครับพยายามเขากินเองฝึกให้เขากินเองแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยให้เขาเล่นนะครับพ่อแม่มีหน้าที่ควบคุมให้การกินประสบความสำเร็จขณะเดียวกันนมครับเป็นเพียงอาหารเสริมครับเราต้องพยายามลดการดูดนมลงเด็กที่ยังดูดนมแม่อยู่ก็ให้ดูดต่อไปนะครับไม่มีข้อเสียใดๆส่วนเด็กที่ดูดจุกต้องวางแผนครับว่าเมื่ออายุ2ขวบเขาควรจะเลิกนมขวดได้แล้วเขาจึงต้องเริ่มฝึกการเลิกขวดนมตั้งแต่อายุสัก9เดือนคุณพ่อคุณแม่ก็ฝึกให้เขากินน้ำจากแก้วพอเขาเริ่มเก่งก็หัดกินนมจากแก้วแล้วก็ลดการดูดจุกลงพอโตไปถึงระดับหนึ่งขวบเศษๆนะครับเวลาออกจากบ้านก็อย่าเอาขวดนมไปอันนี้เป็นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ตอนกลางวันเวลาอยู่บ้านพยายามอย่าให้ดูดจุกถ้าเขาขอขวดนมก็พยายามเบนความสนใจเข้าไปนะครับแล้วก็พยายามให้ดื่มน้ำดื่มนมจากแก้วหรือดูดจากหลอดแทนส่วนการเลิกขวดนมก่อนนอนเป็นเรื่องยากที่สุดครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องวางแผนที่จะเลิกขวดนมให้ได้นะครับภายในอายุ2ขวบการเลิกขวดนมก่อนนอนทำไงดีครับเด็กเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะต้องหาความสุขอะไรให้เขาที่จะทำให้เขาหลับได้และการดูดนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขคุณพ่อคุณแม่จึงต้องหาอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เขามีความสุขแล้วหลับได้ที่ไม่ใช่การดูดครับเช่นการเล่านิทานคุณแม่ร้องเพลงให้เขาฟังการบีบนวดหรือการเกาหลังสิ่งเหล่านี้ต้องหาเอาเองครับเราเชื่อว่าถ้าเรากล่อมเขานอนได้โดยเขาไม่ดูดจุกก็จะดีมากครับส่วนเรื่องการกินทำไงจะให้กินดีขึ้นถ้าเราเริ่มเห็นว่าลูกอมบ้วนหรือเบนหน้าหนีเริ่มรู้แล้วครับว่าเขาเริ่มต่อต้านเรางั้นวิธีการก็คืออย่าป้อนต้องพยายามให้เด็กกินเองอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ให้เด็กเล่นนะครับเรามีหน้าที่ควบคุมให้การกินประสบความสำเร็จเรื่องต่อมาก็คืออย่าใช้เวลานานมากนะครับคุณพ่อคุณแม่บางคนป้อนเด็กเป็นชั่วโมงนะครับจนกระทั่งบางทีไปต่ออีกมื้อนึงเลยอะครับเด็กก็เบื่อสิครับเพราะบรรยากาศในการกินจะต้องดีครับพ่อแม่หลายคนสังเกตว่าลูกเวลาไปกินนอกบ้านทำไมกินดีเวลากินในบ้านกินไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างบรรยากาศการกินให้ดีเหมือนกับนอกบ้านหรือตอนเข้าเนอร์เซอรี่ครับ
พราะทุกคนกินหมดครับเพราะเวลาเด็กกินข้าวคนเดียวเนี่ยเขาจะกินได้น้อยครับแล้วบ่อยครั้งตอนคุณพ่อคุณแม่นั่งกินข้าวกันเขาก็จะเดินมาวุ่นวายกับเราอีกอันนั้นเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับอย่าเพิ่งไปว่าลูกว่าเวลาให้เองกินเองไม่กินเนาะเวลาไม่ใช่เวลาของพ่อแม่เองเข้ามายุ่งแต่จับเขาลงมานั่งเลยครับมานั่งกับพ่อแม่แล้วก็ชี้ชวนกันกินที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่อย่าเครียดนะครับเกี่ยวกับการกินอย่าบ่นเนาะบรรยากาศในการกินที่ดีจะส่งเสริมให้เด็กกินได้นะครับอาหารอันไหนที่ใช้มือได้นะครับก็ปล่อยเขาใช้ได้ครับเช่นกินข้าวเหนียวกับหมูปิ้งก็จะได้สารอาหารแป้งโปรตีนละก็ขาดแต่เส้นใหญ่ก็อาจจะเป็นผักผลไม้ตามไปนิดหน่อยทำเป็นชิ้นเล็กๆให้เขาสามารถหยิบเข้าปากได้เองและการกินจะประสบความสำเร็จมากขึ้นครับอย่าลืมแค่นะครับเกิน1ขวบกินข้าวเป็นหลัก3มื้อส่วนนมเป็นเพียงอาหารเสริมพยายามลดการดูดจุกนมลงแล้ววางแผนที่จะเลิกได้ภายในอายุ2ปีแล้วพบกันใหม่นะครับมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกติดต่อผมได้ที่แฟนเพจคลินิกจุฬาคิดส์คลับสวัสดีครับ